เขาก็บอกว่าเออมันเข้าท่าเข้าทางนะมันเข้าประเด็นแหละนะที่จะจบคอลัมน์เนี้ยนะครับโดยการอ้างถึงย่อหน้าสรุปนะครับ concluding paragraph นะครับในรายงาน Lancet Countdown ของปี2022เนี่ยไอ้ย่อหน้าสรุปของเขานี่เขียนว่างี้ครับเขียนว่าด้วยการที่ประเทศต่างๆเนี่ยนะกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์หลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยนะในเวลาเดียวกันเนี่ยนะนโยบายของประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวจากโควิด -19 นะครับแล้วก็เรื่องของการsovereignty นี่มันหมายถึงการมีอำนาจอ่ะการไม่รู้ดิแปลว่าการมีอำนาจหรือการครอบครองพลังงานนี่หรือเปล่านะหรือว่าการมีอำนาจในการใช้พลังงานแบบไม่ขาดแคลนนะครับประมาณนั้นนะเนาะก็จะมี profile แปลว่าลึกนะครับแปลว่า deep เนาะ potentially ก็มีแนวโน้มที่มันจะแบบ irreversible ย้อนกลับไม่ได้ consequences ก็คือผลลัพธ์นะครับต่อสุขภาพแล้วก็ต่อ climate change โอเคตรงนี้คือ consequences เดี๋ยวรวมความประโยคใหม่นะอันนี้เป็นย่อหน้าสรุปนะครับของรายงาน Lancet Countdown 2022นะครับประเทศต่างๆกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์หลายๆด้านพร้อมๆกันเนี่ยเนาะไอ้นโยบายที่จะแบบฟื้นฟูตัวเองจากโควิด -19 นะครับแล้วก็การที่เรียกว่าเหมือนกับจะมีพลังงานใช้แบบไม่ขาดแคลนเนี่ยนะก็จะต้องมีเรียกว่าผลลัพธ์นะครับ consequences นะครับที่มันลึกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะย้อนกลับไม่ได้เนาะผลลัพธ์มันก็จะแบบแก้ไขไม่ได้แล้วนะต้องยอมรับผลที่จะตามมานะที่จะกระทบต่อสุขภาพนะครับแล้วก็อะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ climate action คือไอ้สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับที่มันแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะที่มันมีมันเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราเร่งเนี่ยนะมันก็จะส่งผลในอ๋อไม่ใช่โทษทีเอาใหม่แอคชั่นหมายถึงการกระทำการลงมือทำของเราอะนะครับที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่มันแบบเป็นการกระทำของเราที่มันแบบทำให้เร็วขึ้นนะทำแบบด้วยอัตราเร่งไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆอะต้องทำให้เร็วขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวนะเมื่อประโยคก่อนหน้านี้เขาพูดว่าเออมันเรานโยบายของเราอะไรพวกนี้มันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพกับ climate change แน่ๆนะหมายถึงการกระทำของเราเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าเราแก้ไขมันนะถ้าเราลงมือแก้ไขมันด้วยความเร่งเนี่ยนะไม่ใช่ทำแบบเฉยๆเนี่ยนะแก้ไขสภาพอากาศแบบด้วยอัตราเร่งเนี่ยนะมันจะส่งผลให้ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะ cascading นะอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะกลับมาที่คำนี้นะครับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่เราจะมีสุขภาพที่มันแบบฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับ resilient นะครับฟื้นฟูได้เร็วขึ้นระบบอาหารและพลังงานนะครับที่มันฟื้นฟูกลับมาได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัย security นี่มันไม่ได้เชิงปลอดภัยแบบปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายหรืออันตรายเนาะ security นี่หมายอาจจะหมายถึงความมั่นคงก็ได้เนาะความมั่นคงนะครับแล้วก็การที่ว่าแบบในเชิงการทูตเราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดผลกระทบด้านสุขภาพแล้วก็นะผลกระทบด้านสุขภาพนะ health shocks นะครับ health impact of health shock คือผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจากการช็อคของสุขภาพนะครับบ่นจนจะย่อหน้าสุดท้ายแล้วครับโหอาจารย์เขาเขียนศัพท์แบบซับซ้อนมากอะเนาะเมื่อกี้จะพูดคำไหนนะคำนี้นะครับ cascading เวลาเห็นคำว่า cascade นะผมจะนึกถึงภาพน้ำตกอะที่มันตกไหลลงมาเป็นชั้นๆเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่า cascade เนาะกริยาแบบนี้เรียกว่า cascade คือต่อเนื่องลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเนาะนี่เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่นิ่งเฉยเนอะเราแบบมีแอคชั่นกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างด้วยความเร่งเนี่ยนะมันจะให้ผลประโยชน์ต่อเนื่องได้นะนี่ประมาณนี้นะครับ
ทีนี้ด้วยความที่โลกเนี่ยมันอยู่ในความยุ่งเหยิงนะเธอหมอยนี่หมายถึงแบบยุ่งเหยิงเนาะการที่เราเอาสุขภาพของมนุษย์เนี่ยมาเป็นศูนย์กลางนะครับเราเอาคล้ายๆว่าเอาสุขภาพของมนุษย์มาเป็นที่ตั้งเนาะแล้วก็เพื่อที่จะได้ตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันเนอะอะไลน์ตัวนี้นะตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันนะครับในแง่ของเนี่ยไอตัววิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับการที่เราเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยสามารถจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนของความหวังสุดท้ายอ่ะเนาะในการที่จะรักษาอนาคตที่มันจะมีสุขภาพดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับทุกคนนะครับโอเคก็คือจะทำอะไรก็นึกถึงสุขภาพมนุษย์นี่แหละเป็นเรื่องหลักเนาะแล้วก็ตอบสนองให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนาะอะไลน์ตัวนี้หมายถึงการไปในทิศทางเดียวกันนะครับในแง่ของเครื่องจักรอันนี้อาจจะหมายถึงตรงศูนย์นะเช่นเอาเพลาสองอันมาต่อกันเราก็ต้องต่อให้มันตรงศูนย์ไม่เยื้องศูนย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับอ่ะก็ถ้าเราคำนึงถึงสุขภาพมนุษย์เป็นหลักเนี่ยแล้วก็ทำไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแสงสว่างเป็นความหวังสุดท้ายนะครับที่เราจะได้อนาคตที่มันมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับมีแกรมมาแถมนิดนึงนะครับเห็นตรงนี้ไหมคำหลักก็คือ future เนาะเป็นคำนามนะครับแล้วก็ healthier กับ safer เนี่ยทั้งคู่เนี่ยขยายคำนามคำเดียวกันทีนี้คำที่จะขยายคำนามได้เนี่ยมันก็ต้องเป็น adjective ใช่ไหมทีนี้เอา adjective สองคำเนี้ยมาขยายฟิวเจอร์ทั้งคู่เนี่ยโดยหลักแกรมมาแล้วเขาจะไม่เอามาเขียนต่อกันแบบนี้คือปกติไอ้ตัวนี้ขยายตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ต้องขยายตัวนี้ใช่ป่ะถูกไหมครับถ้านี้เป็นคำนามอันนี้ต้องเป็น adjective คำนี้จะต้องเป็น adverb เพราะว่า adverb ขยาย adjective ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราต้องการให้สองคำนี้มันขยายอันนี้ทั้งคู่เพราะนั้นถ้าเราเอา adjective มาเขียนคู่กันแบบนี้มันผิดหลักสิ่งที่เขาทำก็คือเห็นตรงนี้ไหมครับเนาะเขาก็ใส่คอมมาไปพอเราใส่คอมมาลงไปปุ๊บเราจะรู้เลยว่าโอเคไอ้นี่ adjective ไอ้นี่ adjective มันกำลังขยายคำเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับโดยเขาไม่เขียน adjective ซ้อนกันสองคำเขาก็เลยเอาคอมมามาขั้นไว้ให้เห็นว่านี่ฉันตั้งใจจะเขียนสองคำนี้เพื่อขยายคำเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับอ่ะแทรกแกมมาไว้แบบนี้นะครับ